อึ้งยูทูบเบอร์ดังทุ่มเงินหลักล้านซุ่มทุบหน้าใหม่แต่เจอคอมเมนต์เตือนกลางโซเชียลหลังเจ้าตัวลั่นแท่งที่12แล้วนะก่อนหน้านี้เธอคือหนึ่งในคนวงการบันเทิงที่จอดดราม่าไม่เว้นวันเรียกได้ว่าขยับไปทางไหนก็เจอชาวเน็ตติติงตลอดสำหรับบาสตี้ทิติกรแจ่มแจ้งเน็ตไอดอลอินฟลูสาวประเภท2ที่ตอนนี้ชีวิตของเธอพลิกผันไปค่อนข้างมากตอนเป็นทั้งคนดังในโซเชียลมีเดียที่มีแฟนคลับจำนวนมากและเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำพริกของตัวเองซุ่มอัพจมูกแท่งใหม่ล่าสุดสาวบาสตี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าทิติกรแจ่มแจ้งโพสต์อัปเดตชีวิตทำเอาแฟนๆอึ้งหลังเห็นภาพเซตใหม่พร้อมข้อความว่าไม่ได้หายไปไหนแค่สลบไป3ชั่วโมงจมูกแท่งที่12แล้วนะโดยเธอสวมชุดโรงพยาบาลพร้อมชู2นิ้วหลังออกจากห้องผ่าตัดสดสดร้อนร้อนท่ามกลางความเป็นห่วงของแฟนๆที่เห็นกรูเข้าคอมเมนต์ใต้โพสต์สนั่นสู้มากสู้มากสู้ไม่ถอยจริงๆไม่ครบ99แท่งไม่หยุดนะคะรอบที่แล้วก็ทำแพงมากต้องกี่รอบฉันเจ็บแทนนนทำไมเปลี่ยนอีกละหายไวๆปังปังนะลูกมันบ่อยเกินไปมาลูกสวยแล้วเก่งมากเป็นห่วงนะคะพี่บาสตี้รอดูวล็อกแท่งที่100นะพี่บาสขอให้รอบนี้ออกมาดีกว่าเดิมปังปังนะจะได้ไม่เจ็บตัวบ่อยเห็นแล้วหายใจไม่ออกแทนเลยหายไวๆเส้นทางสู่ความปังเธอเป็นเน็ตไอดอลสาวประเภท2ชาวจังหวัดพิษณุโลกที่โด่งดังจากการทำคลิปกับคุณแม่จนสร้างภาพจำให้แฟนๆถือเป็นอีกคนที่มีความสามารถทั้งที่ตอนนั้นเพิ่งอายุแค่18ปีและเรียนจบแค่หมู่3แต่สามารถหาเงินสร้างให้ครอบครัวหลายล้านบาทหลังจากนั้นเจ้าตัวได้ตัดสินใจร่วมเข้าประกวดมิสทิฟฟานี่2020ทำเอากลายเป็นกระแสหลังตอบคำถามว่ารู้สึกอย่างไรกับประโยค Lady and Gentleman แม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจคำถามเนื่องด้วยภาษาแต่ด้วยทักษะการกล้าแสดงออกทำให้เธอได้รับการเอ็นดูจากชาวเน็ต